สวัสดีทุกคนเลยนะในวันนี้เราทำการพาพี่เฟรมเนี่ยวัดเรื่องความฉลาดกันนะพี่ว่าพี่เนี่ยจะมีสมองหรือเปล่านะโอ้ยสมองพี่โคตรดีจริงจริงอะไรวะมองเลยไอสไตล์ได้เลยโอเคพี่ซึ่งในแบบนี้นะครับมันคือแบบที่เรียกว่าเราต้องต่อไปถึงฝั่งตรงข้ามไม่ได้กดเล่นดีกว่าไปเพิ่งเริ่มมาพี่ทีพีอาร์ไม่กดมาโอเคเนี่ยเห็นป่ะแบบนี้คือเราต้องทำยังไงก็ได้ขุดอะไรก็ได้แค่ต่อไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้แค่นี้ก็พอโอ้ชิวๆครับสบายเป็นไงแบบนี้พี่คิดว่าใช้สมองป่ะอุ้ยนิดเดียวใช้สมองนิดเดียวโอเคโอ้ยพี่ก็ทำได้เอาว่าไปพี่ครั้งนี้พี่อยู่กับผมด้วยมันจะทำไม่ได้ได้ไงแน่นอนเอ้ยเอาหินไม่ได้เอาหินไม่ได้เอาทำที่ขุดกันทำที่ขุดกันเลยได้หุ่นแน่นอนสบายทุกคนโอ้ทำที่ขุดแล้วเดี๋ยวว่าพี่ทำสลับเลยลองแบบว่าทำได้ไงครับให้ทำสลับเลยไม่ทำที่ขุดก่อนขุดหินแล้วก็ทำสลับไม่พอจริงไม่เป็นไรผมมีไม้อันนึงเอาไปมาให้ละพอปะโอเคแล้วก็เราต้องค่อยๆต่อไปอย่างนี้พี่เห็นป่ะเนี่ยเราแค่ต่อไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ถ้าเกิดต่อถึงฝั่งตรงข้ามได้คือเราก็แบบจบแล้วอะเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นก็ได้มันก็ถือว่าเนี่ยสิบบล็อกอ๋อขุดหินมาก่อนนะครับพอแล้วพอชื่อพี่เนี่ยพี่นับไปแล้วเนี่ยใช่เหรอพอไปพี่ไปพอเนี่ยไปพี่มาก่อนเลยเรียบร้อยถึงเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่ต้องทำสลงสลับเลเวล2จังกว่าเดิมเฮ้ยสบายเอาไงดีชีวิตเอ๊มีตัวครับด้วยป่ะแล้วก็ตัดไม้ก่อนนะตัดไม้นี่เราก็ต้องขุดหินขุดโคอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหมันจะพอป่ะเนี่ยม่อนพอแล้วมันจะพอป่ะเนี่ยเห็นป่ะอย่าพิสูจน์แล้วเนี่ยพี่ต้องเริ่มใช้ความฉลาดอันเยอะของพี่เนี่ยไปต่อต่อเพิ่มอีกบล็อกแค่เนี้ยไม่เคยบล็อกเลยนี่หินตรงนี้ก็มีหินโอ้หินเออเอาหินดีครับโอ้โหโทษครับคุณพี่เฟรมโอ้โหดูดิแล้วเขาแบบโอ้โหเขาแบบลีลาแกเขาลีลาผิดไปแล้วไปที่ไปต่อแล้วตรงนี้มันไม่สามารถทุบบล็อกได้หรอน่าจะจริงด้วยไม่ได้1 2 3 4 5 6จะถึงแล้วอีกทีไปแล้วก็ได้ทีเดียวเฟลก่อนเดียวก่อนเรือโตครับมึงด้วยเนี่ยมึงมาด้วยไปได้เหรอโตครับเอาโตครับไปต่อแล้วไม่แล้วมึงจะครับโคยังไงเอาไปครับตรงฝั่งนู้นเลยอ๋อเฮ้ยนี่ตรงนี้เนี่ยทุบตรงนี้ทุบข้างในตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนดีได้โอ้กระตุกโอ้อะไรเกือบทุกมาข้างล่างมันทำไมเออเดี๋ยวรอไปอีกเดียวทีเนี้ยเป็นไงพี่แบบนี้ผมบอกเลยว่าวัดความฉลาดมาคือมันเน้นแบบอะไรเราต้องมีสมองกันน้องๆแต่ว่าไม่ตอนแรกพี่คิดว่าต้องใช้ทุกแบบทุกบล็อกอ่ะในการต่อไปเงี้ยโอ้ไม่ใช่ไงเออง่ายเลยอย่างเงี้ยง่ายเลยนี่ใช้บล็อกอะไรก็ได้คือแบบเราหยิบจับอะไรได้ตอนนั้นก็คือใช้เลยนี่แค่ที่พอไปเลยผ่านแล้วครับพี่น้องด่านต่อไปเขาว่ากันว่ายากกว่าเดิมเฮ้ยโอ้โหมีข้าวด้วยกล่องโอ้อันนี้คือน่าต้องปลูกฟางข้าวไว้แล้วฟางข้าวไปไว้พี่ฟางข้าวเหรอโอเคได้แต่พี่เองไปตัดไม้ก่อนพี่ตัดไม้เลยได้เดี๋ยวผมนี่ก่อนเดี๋ยวผมปลูกให้โอเคเฮ้ยดูก่อนนะว่าข้างล่างอาจจะมีเหล็กก็ได้เดี๋ยวเราตัดไม้ไม่สุดไม่หมดนะได้พี่ไม่เดี๋ยวพี่นั่นก่อนพี่จัดการตัดไม้เสร็จใช่ป่ะพี่ตัดไม้เสร็จเดี๋ยวพี่ชิบหายละอะไรเกิดอะไรขึ้นเออชิบหายละทำไมตกใจหมดโอ้โหคลิปเปอร์ตกใจหน้าไม่ผมว่าผมโง่อะเฮ้ยทำไมวะผมต้องฟังข้าวทำไมผมไม่เอาบนมีปลูกต้นไม้เออนั่นแหละสิไม่เป็นไรเนี่ยพี่มีอยู่พี่มีเยอะอยู่ได้ผมปลูกแล้วผมวางก็อันนี้เรียบร้อยเออต้นไม้มันจะได้มาไหมเนี่ยได้ดิเฮ้ยสวยเดี๋ยวแล้วพี่เอาบนมีปลูกต้นไม้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่ออ่ะนี่ไงลองขับเราจะพี่ปลูกต้นไม้ต่อเดี๋ยวพี่ปลูกนะผมเดี๋ยวนี่ผมวางพี่เอาพี่ใช้บนมือปลูกนะได้เออจะไปนี่วางสิบเอ็ดสิบสองอีกนิดเดียวโอเคพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตีให้เองไปเฮ้ยอะไรกูตีไม่ได้แม่กูตีไม่ได้ไอ้นี่ไงเราก็มีนี่อยู่เนี่ยดิ้นเนี่ยสองบล็อกเพิ่งเออสองบล็อกพอไปพออยู่อุ้ยไปฝ่าเลยเริ่มยากแล้วทุกคนยากมากนี่เรียบร้อยไปเลยไปเลเวล4โอ้โหไอ้เดี๋ยวนะเอ้าทำไมทีไฟเอ็นวีที่สองเข้ามาเอ้าพี่อยู่ไหนไปพี่ตายเดี๋ยวพี่ตายเฉยโอเคเอ้าเนี่ยเอามา
ผมพามาแล้วโอเคตกใจรู้สึกว่าพอมาตรงนี้ทามเมอร์มันเริ่มสตาร์ทด้วยเหมือนว่ามันจะมีเวลาจำกัดด้วยเอ้าไม่อันนี้เป็นด่านเดิมนี่ใช่ปะไม่ด่านใหม่ด่านใหม่ด่านใหม่คิดดีๆเออด่านเดิมโอ้ยมีตรงนู้นอ่ะมีตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นแบบด่านใหม่ก็ได้ด่านใหม่ด่านเดิมอ่ะด่านใหม่ที่เดิมหรือด่านอะไรวะเออแล้วมันโอ้โหดูดิ A few moments later โอเคพี่แฟมในเมื่อไงเมื่อพี่ผ่านพวกนั้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูด่านสุดท้ายดีกว่าพี่ว่าด่านสุดท้ายยากแค่ไหนเออเราผ่านมาได้เยอะแล้วไงครั้งเนี้ยด่านสุดท้ายผมจะไม่ช่วยพี่นะผมจะให้พี่แบบใช้สมองอันเยอะของพี่เลยนะว่าสมองพี่มีเยอะแค่ไหนแน่นอนโอ้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมพี่ผ่านง่ายเหลือเกินแน่ทุกคนนะทำไมครับแน่แหละก็พี่เก่งไงโอ้พี่เก่งอ่ะเอาเงี้ยเอาด่านสุดท้ายมีคือด่าน18เอาด่าน17กัน17กัน17อ่ะเออ17กดมาโอ้ได้17มีไรโอ้โหใช่ได้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรได้ปะเนี่ยไอ้บล็อกนี่มันทำอะไรได้วะมันจะไปยังไงนั่นน่ะสิเย็นอันนี้มันใช่ไหมปะเนี่ยอยากรู้ไม่มันคือกระดูกไม่ใช่เหรอคิดเองใช่ปะกระดูกเนี่ยกระดูกกระดูกว่ะกระดูกผลไม้ไอ้ทำไงวะเฮ้ยไอ้ก็ได้บอกจะดีมันทำยังไงปะกับเหอะไปด่านแรกกันจริงทุกคนยังไม่ด่านสุดท้ายเลยมึงก็โง่กันมันทำไม่ได้ทุกคนหรือว่ามันต้องผ่านด่านที่แล้วหรือเปล่าแล้วมันจะมีของอย่างไรที่แล้วเงี้ยมันทำได้หมดทุกด่านพี่แต่แค่มันใช้สมองเยอะมากๆเลยผมบอกแล้วแมปนี้มันคือแบบฝึกสมองว่าพี่ต้องมีสมองอันนั้นถ้าไม่มีสมองพี่ก็ด่านนี้ก่อนด่านนี้เออโอเคไหนโอ้ด่านนี้ชิวๆน้องๆชิวๆน้องๆตรงนี้มีบูไอซ์กับแบ็กสโตนให้ครับผมโอ้มันทำอะไรได้ฮะนี่ไงผมรู้แล้วทำไงนี่ผมใช้สมองมีไม้ผมใช้สมอง80,000เซลล์ผมแล้ว80,000เซลล์80,000เซลล์จะไหวหรือเปล่าครับทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวนะครับมาแล้วก็ทุบเฮ้ยได้ทุบเลยโอ้สบายดีเลยนี่แหละนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงพี่ 84,000 เซลล์ผมโอ้ยใหญ่เกินก็โอ้โหด่านนี้กระจอกเกินนะทุกคนดีดูดิถึงแล้วเราก็ไปได้แล้วจริงๆก็คือแบบแค่นั้นเออสบายเลยเนาะมาครัวมาเดี๋ยวพี่ขุดเองคุณจะมาไหมได้พี่ได้เอาไปได้เองได้เดี๋ยวพี่เป็นคนเหมืองให้โอ้โหทุกคนครับเป็นไงแบบนี้คือแบบว่าพี่ฉลาดเกินอ่ะรอบเนี้ยยังไงทำไมมันเป็นแหละอ๋อคือมันต้องมีนี่ด้วยว่าหินข้างล่างเห็นปะทรายอ่ะเออเนี่ยแต่วิญญาณเนี่ยเออมันต้องมีเว้ยมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้เออโอ้โหเพิ่งรู้ความรู้ใหม่วะเดี๋ยวข้างบนก็มีอ่ะไม่อากาศจะปิดไม่ให้มันกระโดดไม่ให้มันกระเด็นเข้าไปตรงนี้ไงเอาไว้ฝึกดึงเออโอ้โหคนมาด่านสุดท้ายไปขอด่าน9ด่านสุดท้ายไปทุกคนอันนี้ผมไม่ช่วยนะพี่ใช้สมองพี่เลยแน่นอนชิวๆอยู่อันนี้ผมไม่ช่วยนะพี่ต้องคิดเองเลยแน่นอนสบายเนี่ยดูดิโอ้มีคนแก่ด้วยเห็นไหมสบายด่านนี้ทำไงคิดด่านนี้ทำไงผมคิดออกแล้วดูดิคิดตรงกับผมด้วยพี่ก็แบบนี่ไงเอาขนแกะมาแล้วก็เอามาคัดตรงนี้แล้วก็ต่อเป็นใยบุ๋มไปนู่นฮะงงนี่ดิงงสิงงต่อฟูเต้ทำไงวะอ๋อทำอย่างงี้อ๋อแล้วว่าเขาเริ่มแบบอันนี้คือสร้างขนแกะใช่ไหมครับได้เอาขนแกะแล้วเอาขนแกะต่อไปเอ๊ะไหมน่ะสบายโอ้ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พี่ว่าไม่ต้องถึงเนี่ยแน่แหละไปไม่ถึงไม่เป็นไรผมคุยได้ให้อยู่ถึงบอลไม่ถึงบอลขาดเท่าไหร่อ่ะขาดเยอะปะขาดเยอะนะเฮ้ยมันต่อไปได้ไหมเนี่ยถึงมันต่อไปได้ต่อได้กระดูกมันต่อไปได้ไหนยิ้มหน่อยพี่ยิ้มหน่อยโยนมาเอาเลยยิ้มหน่อยยิ้มสองอันเลยมาไปดูความสามารถเอากระดูกมีอันเดียวเองเหรอมีสองอันอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นพี่ต่อไปแล้วทำได้ปะไม่ได้ปะไม่ทำได้ไงวะแน่นอนน้อง1 2 3 4เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เดือดเฮ้ยมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆข้างล่างไม่เกี่ยวเออวะพี่ลองขุดไปดิดีแน่ๆแหละนี่แหละเริ่มคุณแล้วผมช่วยอยู่ยอดโอ้โหนานมากงานขุดสองแรงไม่ดีเลยจะหายปะเฮ้ยมีทางลงอะไรแล้วเราขึ้นไปได้วันรับเลยวันรับไงมาเราไปดูด่าน20กันดีกว่าทุกคนอันนี้ครับขอไม่ด่านสุดท้ายอ่ะด่าน20เลยให้น้องๆเห็นกันยี่สิบอันนี้ตอนนี้นะตอนนี้ด่าน20นะด่าน18ด่านสุดท้ายอัน
าสิบแปดพี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่อันนั้นเราไปด่าสิบเจ็ดอ๋อใช่เออด่าสิบแปดไม่เหรอสิบเจ็ดเออว่ะโอ้สุดยอดเลยว่ะมียาปรุงด้วยอืมมีเปิ้ลทองด้วยว่ะมีชุดด้วยแสดงว่ามันต้องให้เราสู้หรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะไม่ผมว่ามันต้องให้เราทำการกระโดดไปฝั่งนู้นไปแล้วก็ก็เลยนะมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยถ้าเกิดมียาปรุงเราก็ต้องปรุงยาวะเออแล้วมันมีไหมเออมีเห็ดนี่เผื่อได้เผื่อได้ไม่จะปรุงยาไงมันไม่มีทางเบ็ดเอาทำไงดีเนี่ยคิดดิพี่คิดดิไอ้แท่งนี้ได้ป่ะแท่งนี้ได้ป่ะแท่งเอ็นกูละอันกันบ่วะได้เลยไอ้พี่ผมดูวิธีการต่อเทพเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆมาดูกันว่าคนหลอดใช่เหรอใช่เหรอมันใช่เหรอแล้วทำไงอ๋อคือทุกคนคือเราพยายามต่อให้ไปถึงอันนี้ให้ได้แล้วเราก็จะทำลายไอ้นี่ทีหลังไงไม่เราต้องทำลายนั่นให้มันเป็นแรงระเบิดแล้วกระโดดไปตรงนู้นไปนั่นแหละไปเราไปดีกว่าอยู่แล้วปวดหัวไปดันเลยวะเนี่ยมันเกินกว่าสมองเลยทำไมเดี๋ยววันนี้เราจะพาก่อนที่จบคลิปก่อนจบคลิปพี่เราต้องพาแบบไปดูว่าแบบว่าแบบเขาทำกันยังไงไงเอออยากรู้ไงไหนทำไงน้ำหนึ่งไปก่อนอันนี้ผมจะเปิดเทรลเลอร์ให้เฟมดูนะครับเฟมไหนนี่เราจะเปิดเป็นเทรลเลอร์นะครับว่าเพราะว่ามันมีเทรลเลอร์นี่คือแบบว่าเขาก็จะบอกว่าวิธีการดอกมันจะมีด่านสุดท้ายอยู่ด้วยอ่ะดูพี่เข้าไม่ได้อ่ะมาดูที่ผมแชร์จอเอเกมเลยเต็มไปเลยเรียนด่าคนแก่ของมึงด้วยโอ้โหคิดว่ากูทำได้ไม่ใช่ปะเนี่ยโอ้โหมีอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้ยวางทั้งแล้วกูจะผ่านอะไรแกวะจะเห็นด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายอ่ะเนี่ยด่านสุดท้ายเขาด้วยไงด่านสุดท้ายที่เราไอ้ด่านเนี่ยที่มันเป็นไอ้เนี่ยอ๋อไม่ใช่หลังรองสุดท้ายหรือรองสุดท้ายตายไม่ได้ไม่มีเทเลอร์แล้วก็ไม่มีใครเล่นลงช่องด้วยไม่มีใครเล่นผ่านมันเป็นแค่แบบเอามาแบบเล่น 2-3 ด่านอะไรแบบนี้ด่านอะไรวะเนี่ยไม่ทราบให้ใครเล่นไอ้เหี้ยโอ้คนยากเลยทุกคนโอ้วันนี้อย่าเอาอย่างนี้ไปให้พี่เล่นอีกนะเล่นแบบขอเล่นธรรมดาก็พอเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยมีชีวิตสบายไม่ใช้สมองโอเคนะเห็นคนคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าอยากให้น้องเอาชีวิตรอด178ที่มาใหม่ครับกดไลค์ไปเยอะบายเยอะ178มาแล้วนะครับ178มาแล้วเดี๋ยวพี่เฟรมไปอัพด้วยกูเยี่ยว